สวัสดีครับไลฟ์สาระมาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เบาๆหน่อยนะฮะดูพระใหม่ๆกันนะฮะพระเก่ายังไม่มีต้องชมพระใหม่กันไปก่อนนะครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นในสารระบบนะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นที่นิยมกันในเขาเรียกอะไรในแบบกันแพร่หลายนะครับแต่ก็เอาก็พอได้เฮ็ดคลิปพอได้ทำคลิปให้ดูเล่นไปพังๆก่อนนะครับผมอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นพระผงรูปเหมือนนะครับพระผงรูปเหมือนหลวงพระอาจารย์บุญพินนะครับหรือหลวงปู่บุญพินนั่นแหละนะครับกัตตะปุญโญนะครับแห่งวัดผาเทพนิมิตนะครับจังหวัดสกลนครนะครับผมอันนี้ก็เป็นเขาเรียกตามข้อมูลเขาบอกเป็นพระผงรุ่นแรกนะครับพระผงรุ่นแรกนะครับจะเคลือบด้วยแลกเกอร์นะครับเคลือบด้วยแลกเกอร์นะครับราคาก็ไม่ได้มีราคานะครับราคาหลักร้อยอยู่มั้งไม่เกิน300หรอกผมว่าเนาะนะครับราคาหลักร้อยอยู่แต่ว่าถ้าเป็นวัตถุมงคลอย่างอื่นนะครับเป็นประเภทเหรียญอะไรรุ่นต่างๆราคาแพงนะครับขนาดใหม่ๆนี่ออกจากวัดใหม่ๆยังแพงนะ700-800นะผมเคยถามอยู่นะนะครับแต่อันนี้ก็คงจะไม่นิยมมั้งเนาะก็เลยราคายังไม่ได้แพงนะครับผมอ่ะนะครับก็หลวงปู่บุญพินนะครับหลวงปู่บุญพินหรือพระอาจารย์บุญพินเนี่ยแห่งวัดผาเทพนิมิตเนี่ยนะครับก็เรียกอะไรก็เป็นพระป่านั่นแหละสายหลวงปู่มั่นนั่นแหละนะครับผมก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นศิษย์จะว่าเป็นศิษย์ก็ได้จะว่าก็เพราะว่าพ่อท่านฝึกสมาธินะครับฝึกสมาธิกับหลวงปู่ศรีลานะครับอิสโลนะครับฝึกนะครับสมาธิกับหลวงปู่ศิลาอิสโลนะครับแล้วก็เป็นพระอุปัชฌาย์ของหลวงปู่บุญพินด้วยนะครับแล้วก็ตามประวัตินี่นะครับตามประวัติท่านออกธุดงค์นะครับตามประวัติท่านออกธุดงค์ไปกับหลวงปู่อ่อนสาไหมเสด็จไปธุดงค์กับหลวงปู่อ่อนสาแล้วก็หลวงปู่ผ่านหลวงปู่ผ่านที่สกลนครเหมือนกันนะที่อากาศอำนวยนะครับก็ไปธุดงค์นะครับแล้วก็ท่านก็เป็นพระเขาเรียกอะไรเขาเรียกเป็นพระที่ธุดงค์ไปแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ราวปี2517ก็ได้มาจำพรรษาอยู่วัดป่าภูทอกบึงการนะปัจจุบันนะครับปัจจุบันบึงการวัดป่าภูทอกนะครับของพระอาจารย์จวนนะครับวัดภูทอกช่วงระยะหนึ่งนะครับผมแล้วก็เขาก็บอกว่าตามข้อมูลท่านก็เป็นศิษย์ของหลวงปู่ขาวอรยาโนด้วยแล้วก็เป็นศิษย์ของหลวงปู่ชอบแห่งที่จังหวัดเลยด้วยนะครับก็ปี2534นะครับก็ตั้งสำนักสงฆ์เทพนิมิตนะครับแล้วก็ราวปีเท่าไหร่นี่แหละก็มาตั้งเป็นวัดผาเทพนิมิตนี่แหละเอาคร่าวๆง่ายๆเนาะเอาเป็นว่าก็เป็นพระสายกรรมฐานสายวัดป่านั่นแหละนะครับผมก็ถือว่าเป็นพระใหม่ๆนี่แหละแต่ว่าสำหรับใครที่เขาเรียกอะไรนะอยากจะเก็บพระใหม่อยากเก็บพระใหม่สายวัดป่าก็นำมาเล่าสู่กันฟังแต่ประวัติท่านนะครับประวัติท่านที่เราไปอ่านดูในเว็บหรือส่วนมากก็อ่านดูในเว็บแหละทุกวันนี้ไม่มีหนังสือแล้วเนาะนะครับก็ท่านก็ทุดงไปทุกที่หลายที่นะครับทุดงไปกับหลวงปู่ชอบก็ไปเจอพญานาคอะไรอย่างเงี้ยไปล้างบาตรแล้วก็เอาศาสตร์ไอเศษอาหารอะไรลงให้ปลากินในเขตที่พญานาคอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีเรื่องราวแบบนะครับก็มีเรื่องราวแบบอัศจรรย์นะครับอัศจรรย์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ต้องลองไปเขาเรียกอะไรไปลองค้นอ่านดูนะครับประวัติยาวเยอะเลยเล่าเป็นชั่วโมงก็คงจะไม่จบ
นะครับอันนั้นเราไม่ต้องพูดถึงนะครับเอาเป็นแบบคร่าวๆเนาะนะครับผมอันนี้ก็เป็นพระผงเขาบอกเป็นพระผงรุ่นแรกนะครับจัดสร้างปี253437นะครับก็เป็นเนื้อผงนั่นแหละนะครับแล้วก็เคลือบด้วยแลกเกอร์นะครับเคลือบด้วยแลกเกอร์นะครับอาจจะไม่นิยมหรอกแต่นำมาเขาเรียกอะไรนำมาให้ชมกันไปพังๆก่อนนะครับสำหรับใครชอบพระใหม่แหมวันปีนี้อาจไม่เล่นนะครับอีก 4-5 ปีหรือ5ปี6ปีข้างหน้าอาจจะเล่นก็ได้นะครับผมพระอาจารย์บุญพินนะครับกัตตะปุญโญนะครับเห็นไหมมวลสารมีพลอยด้วยนะครับฝังพลอยนะครับพลอยดิบนี่แหละนะครับก็มีบางองค์ก็มีพลอยที่เขาเรียกอะไรที่เม็ดใหญ่มีพลอยเม็ดใหญ่แล้วก็มีเส้นเกศาของท่านติดมาด้วยนะครับมีเส้นเกศาของท่านติดมาด้วยแต่อันนี้ก็มีแต่เขาเรียกอะไรมีแต่พลอยเป็นเล็กๆนะครับติดมานะครับวัดผาเทพนิมิตสกลนครนะครับนี่เคลือบด้วยแลกเกอร์บางๆนะครับอันนี้65นี่65น่าจะเป็นพรรษาท่านเนาะหรืออายุท่านนี่แหละแต่ว่าไม่ใช่ปี65นะครับอันนี้เป็นปี37นะครับตามข้อมูลนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นยันลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลของเขาเรียกอะไรพระทางสายวัดป่ากรรมฐานรุ่นใหม่ๆที่แบบราคานี่ก็น่าจะเขาเรียกอะไรมีราคาในอนาคตนะเพราะว่าก็เดาไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกประเภทเหรียญประเภทอะไรที่รุ่นแรกๆของท่านแล้วก็แบบมีราคานะครับ 7-800 นะครับก็ถือว่าแพงนะครับพระใหม่นะครับผมเคยถามอยู่เคยเจอถามอยู่ราคาค่อนข้างที่จะแพงนะครับพระสมเด็จอะไรนี่แหละของหลวงปู่บุญพินนี่เขาคนในพื้นที่ซื้อขายกันเป็นพันนะครับก็ถือว่าแพงนะครับสำหรับพระใหม่นะครับผมรูปหล่อก็ได้มานี่รูปหล่อก็ไม่รู้ว่ารุ่นไหนนะครับนี่รูปหล่อหลวงปู่บุญพินนะครับนี่เล็กๆนะครับเหมาะสำหรับเขาเรียกอะไรเลี่ยมพลาสติกแขวนคอให้เด็กนะครับนี่เลี่ยมพลาสติกแขวนคอให้เด็กนะครับนี่วัดผาเทพนิมิตสกลนครนะครับนี่นะครับนี่ของเรียนแบบไม่น่าจะมีนะครับ เพราะว่าราคายังไม่ได้สูงมากแต่ว่ารุ่นหลักๆ ก็อาจจะมีแหละแต่อันนี้เป็นรุ่นย่อยนะครับน่าจะไม่มีของเรียนแบบเนาะนะเนี่ยครับนะครับอันนี้เป็นรูปหล่อเล็กๆนะครับเล็กๆเองนี่เห็นไหมนะครับเมื่อเทียบกับพระผงรูปเหมือนนะครับก็เป็นหนึ่งในนะครับวัตถุมงคลนะครับรูปใหม่ๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันนะครับวันนี้ทำคลิปสั้นๆเนาะนะครับสำหรับพระผงรูปเหมือนหลวงปู่บุญพินนะครับกัตตะปุญโญวัดผาเทพนิมิตจังหวัดสกลนครนะครับหนึ่งในเขาเรียกอะไรพระที่มีอนาคตไกลนะครับน่าจะมีอนาคตโคตรไกลในไม่อีกกี่ปีข้างหน้านะครับก็เป็นถือว่าเป็นพระสุปฏิปันโนอีกรูปหนึ่งนะครับทางสายของหลวงปู่มั่นนี่แหละที่ยังคงดำรงธาตุขันธ์อยู่นะครับณปัจจุบันที่ทำคลิปเนี่ยท่านยังดำรงธาตุขันธ์อยู่นะครับณปัจจุบันนะครับที่อัพคลิปลงเนี่ยนะครับทำคลิปไว้นะครับก็ถือว่าเป็นพระที่เขาเรียกอะไรน่ากราบไหว้อีกรูปหนึ่งของทางสายวัดป่านะครับใครที่อยากเข้าไปกราบไหว้ท่านก็ไปได้นะครับผมหรือวัตถุเช่าบรรทุกมงคลของท่านก็มีพุทธคุณคุ้มตัวเราอย่างแน่นอนนะครับเป็นพระที่ปฏิบัติดีนะครับลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับลูกศิษย์ลูกหาเยอะทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับอันนี้ก็ส่วนอันนี้นะครับราคาก็ไม่ได้แพงนะครับราคาหลักสิบหลักร้อยเพ้อๆเจอในแบบตามแผงตามอะไรก็ขายกันหลักสิบนะฮะสวยๆในพื้นที่ก็ไม่เกิน300นอกพื้นที่ก็ไม่เกิน100บาทหรอกครับผมแต่ว่าก็ถือว่าเป็นพระดีนะที่นำมาเล่าสู่กันฟังประวัติท่านนี่ท่านทุรงไปหลายที่นะครับทุรงไปหลายที่มีเรียกเรื่องราวแปลกๆเรื่องราวลึกลับลี้ลับนะครับให้อ่านโอ้ประจนภัยแบบตื่นเต้นแบบไซไฟเหมือนกันนะนะครับในประวัติท่านที่อ่านดูในเว็บก็ไซไฟเหมือนกันนะครับก็เขาเรียกอะไรมีเรื่องราวปฏิหาริย์ต่างๆมากมายเหมือนกันนะครับผม
นะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับรายการไร้สาระนะครับชมพระเก่าพระใหม่สลับกันไปนะครับวันนี้ก็ชมพระใหม่ๆนี่แหละนะครับพระเก่าก็ยังไม่มีงบในการจัดซื้อต้องสนับสนุนกันไปเรื่อยๆนะครับเออถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ